สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊กในช่องสุกัญญาย่ากันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ติ๊กก็จะมาแชร์แหล่งหาบ้านในเมลเบิร์นรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆในการซายบ้านในเมลเบิร์นด้วยค่ะอันที่1ลำดับแรกนะคะที่แบบป๊อปปูล่าเลยสำหรับติ๊กแล้วก็ปอด้วยนะที่แบบหากันแรกๆเลยก็คือตามกลุ่ม Facebook ค่ะจะเป็นกลุ่มพวกแบบคนไทยนี่แหละเอามาปล่อยกันนะคะชื่อกลุ่มก็จะเป็นตลาดสดเมลเบิร์นหาบ้านเด็กออสหางานหาบ้านวีซ่า Work and Holiday นักเรียนออสเตรเลียใน3กลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกลุ่มหลักๆที่แบบคนไทยชอบเข้าไปหากันนะคะแหล่งที่2นะคะก็คือในเว็บ aussietip.com ค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์นะคะที่คนไทยเขาเขียนขึ้นมานะคะในนี้เนี่ยมันจะมีทั้งประกาศให้เช่าบ้านประกาศหาคนทำงานแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นบล็อกที่แบบพี่ๆเขามาเขียนทิ้งไว้ให้ข้อมูลต่างๆนู่นนี่นั่นเหมือนเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะคะของคนไทยในเมลเบิร์นนะคะที่แบบทำเว็บนี้ขึ้นมาก็มีพูดคุยอะไรเงี้ยก็ลองไปกดเล่นๆดูนะคะมีข้อมูลเยอะแยะให้อ่านมากมายเลยต่อมานะคะก็จะเป็นเว็บไซต์พวก Gumtree แล้วก็ Flatmate นะคะอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่มันจะต่างกันอยู่นิดนึงก็คือถ้ากัมทรีอ่ะมันจะไว้ซื้อของหลายอย่างอ่ะมันไม่ได้แค่บ้านเราก็จะซื้อพวกซื้อรถซื้อของเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดคนก็จะมาลงขายแล้วในส่วนของแฟลตเมทล่ะแฟลตเมทอ่ะมันจะเป็น2ประเภทเท่าที่ปอเคยดูนะมันจะมี1คือเป็นคนมีบ้านมาปล่อยเขาก็จะบอกว่าบ้านนี้อยู่กี่คนมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำเราก็จะหาสมาชิกเข้าไปอยู่อันนั้นเราต้องติดต่อทางเจ้าของไปว่าเราอ่ะสนใจบ้านเขานะอีกประเภทนึงประเภทที่2จะเป็นเราอ่ะเอาหน้าเราเอาข้อมูลเราอ่ะไปโพสต์ลงเพื่อให้เจ้าของอ่ะมาเลือกเราเข้าไปอยู่ในบ้านซึ่งมันระบุได้ด้วยใช่ไหมว่าความต้องการของเราอ่ะแบบใช่ประมาณไหนว่าแบบเราเป็นนักเรียนนะหรือเราทำงานเราหาบ้านประมาณไหนงบเท่าไหร่แปลกใดๆก็คือในทั้งกัมทีกับแฟลตเมทอ่ะมันเป็นบนเว็บไซต์ใช่ป่ะซึ่งมันเป็นใครก็ได้อ่ะที่แบบเหมือนเอามาลงใช่ไหมต้องใช้วิจารณญาณอย่างแบบเคร่งครัดเลยว่ามันน่าเชื่อถือไหมต่อมานะคะก็จะเป็นหอพวกยูนิลอร์ดกับสเคปนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหอนักเรียนรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นห้องครัวแชร์ใช่ไหมเครื่องซักผ้าต้องหยอดเหรียญเอาห้องเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลายแบบมากๆคือตึกมันจะมีแบบตามสถานที่ต่างๆตามโลเคชั่นต่างๆค่อนข้างเยอะใช่ก็ลองไปดูบนเว็บไซต์หรือว่าไปจองขอดูอินสเปคห้องก็ได้นะใช่เดินไปที่ตึกเลยก็ได้ถ้าพวกเนี้ยเขาจะให้ขึ้นไปดูเลยถ้าเป็นสเคปกับยูนิลอร์ดอ่ะติดต่อล่างตึกได้เลยเขาก็จะพาขึ้นไปให้ดูให้ถ้ามันมีห้องว่างนะต่อมาก็จะเป็นเดลเอสเตทกับโดเมนนะคะสองอันนี้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในมือถือเลยก็ได้นะคะถ้าถูกใจตรงใจเนี่ยเขาก็จะมีคอนแทคติดต่อให้อีกที่หนึ่งก็คือกลับไปในแพลตฟอร์มของ Facebook อีกแล้วแต่อันนี้มันจะเป็นกลุ่มที่มีหลายชาตินะคะมาแบบแชร์รวมๆกันนะคะก็จะเป็นพวกแบบ Flatmate หรือ Flatmates Wanted Melbourne Melbourne Rent a Room Melbourne Accommodation Melbourne CBD Accommodation Melbourne Student Accommodation Rent Melbourne Help you find a Flatmateเยอะแยะมากคือแบบเยอะมากเลยนะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากอยู่กับคนไทยอยากแชร์กับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องการซายบ้านกันค่ะโอเคก่อนอื่นขอถามปอก่อนเลยว่าแหล่งซายบ้านเนี่ยหายังไงนะคะหาจากเว็บไหนจากแอปไหนคือถ้าส่วนตัวปอนะปอจะหาหลักๆอยู่2อันคือไอ้ real estate กับโดเมนก็จะโหลดแอปเข้ามาในโทรศัพท์เลยแล้วเพราะว่ามันอะเป็น2อันที่ใช้สะดวกสุดคือเราสามารถฟิลเตอร์ได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำงบเราเท่าไหร่หรือโลเคชั่นตรงไหนเว็บพวกนี้เหมือนมันน่าเชื่อถือระดับนึงมันจะติดต่อผ่านเอเจนซี่เขาก็จะเหมือนจะมีตัวตนเราก็จะดูได้ว่าสำนักงานเขาอยู่ที่ไหนพอเราหาบนเว็บแล้วเราถูกใจโอเคฉันชอบบ้านหลังเนี้ยเราทำไงต่อเราก็ต้องกด booking inspection inspection คือการไปดูบ้านดูสถานที่จริงใช่แล้วก็เขาก็จะมีวันเวลาให้เลือกว่าเราสะดวกเวลาไหนแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีเวลามากหรอกมันจะแค่แบบ2วันใน1สัปดาห์แต่ว่าการ inspect ครั้งนึงอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเว้ยเขาจะเปิดทีหลายคนอย่างปอเคยไปดูห้องนึงเปิดห้องเดียวนะแต่แถวแบบยาวมากประมาณ20คนอ่ะไปดูพร้อมกันในห้องเดียวอ่ะคือก็คือนั่นแหละคือคู่แข่งของเราที่เราต้องแข่งว่าเราจะได้บ้านจากเขาไหมถ้าเราดูเสร็จอะเราก็ต้องไปบอกเอเจนซี่ว่าเราสนใจนะเราอะอยากได้ห้องนี้เขาก็จะเนี่ยเราส่งแอปพลิเคชันฟอร์มให้เราก็ต้องเข้าไปกรอกว่าเราสนใจที่จะสมัครเป็นผู้เช่าห้องนี้นะ
แล้วทีนี้ในเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้เอกสารพิเศษอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้อ่ะมีอะไรบ้างถ้าที่สำคัญเลยเพราะว่าน่าจะเป็นสเตทเมนต์เสร็จแล้วเขาก็จะขอแบงค์บาลานซ์ของเราด้วยปอสมัครตอนเดือนมิถุนาปอก็จะมีเพย์สลิปออกแล้วเขาก็จะขอเพย์สลิปประมาณย้อนหลัง3เพย์สลิปเพื่อที่จะดูว่าเงินเดือนเท่าไหร่เราสามารถที่จะจ่ายค่าเช่าเขาได้ไหมเพย์สลิปนี่คือเพย์สลิปที่เราทำงานที่เมลเบิร์นถูกปะใช่ใช่ที่เราทำงานที่เมลเบิร์นแต่ว่าสเตทเมนต์อ่ะใช้ของที่ไทยใช่ใช้ของแม่แล้วก็ถ้าเราใช้แม่เป็นสปอนเซอร์เขาจะขอไอ้ที่เรียกว่า parental guarantee ด้วยมันคือเอกสารที่เราได้จากเอเจนซี่นี่แหละก็คือจะบอกว่าคนนี้เป็นผู้ปกครองเราแน่ๆนะมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วบอกว่าชื่อคนนี้นะเป็นสปอนเซอร์ให้กับนางสาวนี้นายนี้เพื่อเป็นการพูดว่าอันเนี้ยเป็นสปอนเซอร์จริงๆคือเอกสารอะไรที่เราส่งกับเอเจนซี่ที่ไทยอ่ะพยายามเก็บไว้รวบรวมไว้เพราะว่ามันต้องใช้ทรายบ้านแน่ๆประมาณเกือบหมดทุกตัวเลยอ่ะรวมถึงวีซ่าด้วยหน้าวีซ่าเราต้องมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มี COE โรงเรียนเราเพราะว่าเราต้องบอกว่าเรามาด้วยวีซ่าสติวเดนต์แล้วบอกว่าไอ้นี่ก็สำคัญนะระยะเวลาวีซ่าเขาจะดูด้วยว่ามันครอบคลุมกับที่เราจะเช่าห้องไหมว่าถ้าสมมติวีซ่าเราใกล้จะหมดอ่ะเขาก็จะถามว่าเรามีเอกสารอะไรยืนยันไหมว่าคุณจะต่อวีซ่าแน่ๆก็คือเราต้องยื่น COE โรงเรียนใหม่ให้เขาว่าเรากำลังรออยู่นะรอวีซ่าออกอยู่อยู่ในขั้นตอนโปรเซสคือเหมือนกับแบบเขาก็ต้องการคนที่แบบเช่าอยู่กับเขาได้ในระยะเวลาแบบประมาณนึงแหละใช่ไหมก็เลยต้องมีหลักฐานว่าฉันยังอยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาปีนึงนะก็จะเช่ายาวไปเลยทีนี้ขอถามได้ไหมว่าสเตทเมนที่ใช้ยื่นไปอ่ะใช้ประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวปออ่ะประมาณ 900,000 กว่าแต่มันก็จะมีไอ้นี่ด้วยไงเงินเดือนเราเข้าไปช่วยไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Support ช่วยหนุนกันอ่ะถึงแม้ว่าสเตทเมนจะไม่เยอะมากแต่คือเราก็มีเงินเดือนตรงเนี้ยช่วยแต่ว่าเท่าที่ถามมายิ่งสเตทเมนเยอะยิ่งมีโอกาสได้ห้องสูงหรือไม่ถ้าเรามาอยู่นี่แล้วเงินเดือนเยอะจะใช้เงินของตัวเองล้วนๆไม่ใช้สเตทเมนที่ไทยก็ได้แต่ทีเนี้ยคือปออ่ะเขาทราย3คนถูกปะใช่ปอทราย3คนใช่มั้ยซึ่งแต่ละคนอ่ะเขาจะมีแอปพลิเคชันที่แบบให้กรอกแต่ละคนเลยซึ่งแต่ละคนก็ต้องยื่นสเตทเมนเหมือนกันอย่างของปออ่ะมันก็ 900,000 กว่าแล้วใช่ป่ะซึ่ง3คนอ่ะนี่คิดว่ามันน่าจะเกือบ3ล้านแล้วนะมันก็แบบไม่น่าสงสัยอะไรอ่ะที่แบบจะทรายได้อ่ะคือทั้งสเตทเมนต์ทั้งเงินเดือนอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าเรามีกำลังในการจ่ายค่าเช่าบ้านของคุณในทุกๆเดือนนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือการจ่ายค่าเช่าบ้านที่นี่ถ้าทรายเองอ่ะเราจะจ่ายเป็นเดือนใช่ไหมแล้วแต่คนแต่อย่างปอบ้านปอจ่ายเป็นเดือนก็คือรวมไปเลยจ่ายก้อนเดียวแต่ว่าอันนี้จะให้ระวังนิดนึงคือเวลาเขาลงในเว็บใช่ไหมสมมติเขาลงว่า750ต่อวีคแต่จริงๆมันจะไม่ได้750ท่วนเลยนะมันจะเป็นวิธีการคิดของเอเจนซี่ที่เนี่ยมันจะคิดเป็นจำนวนวันเลยอะเพราะว่าเดือนหนึ่งมันจะวันไม่เท่ากันใช่ไหมกับวีคไม่เท่ากันเขาจะคิดเป็นวันอย่างของปอตอนแรก650แต่พอบวกค่าเอเจนซี่หรือวิธีคิดแบบเขาแล้วอะประมาณ706 706ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะจากเท่าไหร่นะ650เพิ่มเป็น706ต่อเดือนต่อวีคมันคือค่าอะไรอะมันเขาคิดเป็นรายวันอะเขาลงว่า750ต่อวีคแต่เดือนนึงบางทีมันมี5วีคอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าเขาขาดทุนเขาก็เลยเอา750อะไปหารเลยอะว่ามันจะเป็นวิธีคิดของเขาอะว่าจะเฉลี่ยแล้วอะจะเท่านี้นะเท่านี้ทุกเดือนอ๋อก็คือให้รู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องปกติใช่ปะใช่ไม่ได้แบบว่าแบบบางคนบางทีแบบโอ้ยเอาที่คุยกันมันไม่ใช่แบบนั้นนี่ทำไมมันแพงขึ้นอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนที่ไทยนะว่าสมมติเอา10,000ต่อเดือน10,000เลยอันไม่ใช่มันจะบวกขึ้นไปอีกต้องเผื่อเงินตรงนิดนึงในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยปอมีแบบก้อนแรกที่จะต้องจ่ายไปอ่ะประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างบ้านปอเขาขอค่าเช่าเดือนนึงกับค่าบอนเดือนนึงค่าบอนคือค่ามาจำใช่ค่ามาจำห้องจะได้คืนก็ต่อเมื่อเราย้ายออกแล้วก็ถ้าสายบ้านเองอ่ะเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองด้วยน้ำอ่ะเอเจนซี่ติดต่อให้แต่ถ้าไฟอ่ะต้องติดต่อเองคือเราต้องถามเอเจนซี่มั้งว่าตึกที่เราอยู่อ่ะใช้เอเจนซี่อะไรของสำหรับไฟมันจะแยกกันแล้วเราก็ต้องติดต่อเองว่าเรากำลังจะย้ายเข้าวันนี้นะให้มาต่อไฟให้หน่อยแล้วค่าน้ำค่าไฟนี่จ่ายเป็นรายเดือนหรือจ่ายเป็นรายวีคหรือรายอะไรค่าไฟ
บ้านฉันจ่ายเป็นเดือนค่าน้ำ3เดือนจ่ายทีแล้วมีค่าอะไรอีกไหมมีค่ามีกุญแจด้วยก็คือตอนเรายื่นแอปพลิเคชันอะถ้าเราต้องการกุญแจกี่ดอกอะเราก็ต้องส่งรายชื่อไปตามนั้นเพราะอย่างตอนแรกอะของปอบ้านปอมันเป็น3ห้องนอนใช่ไหมตอนแรกจะใส่แค่2คนที่ยื่นสมัครไปเขาบอกว่าถ้ายื่น2คนอะจะได้กุญแจแค่2ดอกนะก็เท่ากับเราอะก็ต้องเอาเพื่อนคนที่3ใส่ไปเลยส่งไปสมัครไปด้วยถึงจะได้กุญแจ3ดอกต่อ1บ้านสรุปแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดก้อนแรกที่ปอจ่ายไปอะทั้งหมดเท่าไหร่ 5,000 กว่าดอลเออ 5,7005,700 ดอลแต่ว่าก็หาร3นะไปหาร3คนอยู่แล้วในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการล่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบตกลงเซ็นสัญญาได้ย้ายเข้ามาอยู่ของปอประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากวันที่ไปอินสเปกบ้านเอเจนซี่ก็จะบอกว่ารอเจ้าของตอบอยู่รอเจ้าของตอบอยู่แต่เหมือนรู้มาจากพี่คนไทยอีกคนนึงที่ว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากักอยู่เหมือนเขาจะเลือกมาว่าห้องหนึ่งอ่ะเขาจะเลือกอันดับ1 2 3เงี้ยเขาต้องรออันดับ1แคนเซิลก่อนถึงจะได้ห้องคือเราเป็นตัวสำรองอยู่ในคิวของเขาใช่ฟิลนั้นเขาก็จะให้ความหวังแล้วว่าเราจะขอห้องตอบอยู่แป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้แล้วอย่างเงี้ยก็จะได้ย้ายเข้าห้องตกปักรักคำอะไรต่างๆประมาณคุยเสร็จวันที่21ย้ายเข้าที่23 21 23ก็แป๊บเดียวดิสรุปแล้วตั้งแต่ไปอินสเปคชั่นตั้งแต่กรอกฟอร์มแอปพลิเคชันอะไรต่างๆแล้วกว่าจะรอเขาตอบกลับมาว่าเราได้หรือไม่ได้เนี่ยประมาณ3 week ประมาณ3 week นะเคยมีคนแบบหลายคนมากๆเลยนะแบบคนรอบๆตัวใกล้ๆตัวจริงเนี้ยเวลาไปสายบ้านเนี่ยเขาจะบอกเสมอเลยว่าสเตทเมนต์คือแบบต้องหนาต้องแน่นแล้วก็เหมือนกับแบบว่าให้ทำตัวรวยอะเวลาไปอินสเปคบ้านอะมันมาบอกว่าแบบว่าเขาจะได้แบบรู้อะว่าแบบเรามีเงินนะเรามีกำลังในการจ่ายค่าเช่าบ้านเขานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเนี่ยดู first impression ของเรานั่นแหละอันเนี้ยอยากให้เป็นข้อระวังไว้ก็คือบางทีอะเราจะมาหาบ้านที่นี่ใช่ไหมคือมีเพื่อนคนนึงเขาอะตั้งใจจะมาหาบ้านที่นี่ก็เลยเหมือนจองโรงแรมแค่แบบ3วันเพราะว่ามีนัดอินสเปกบ้านตอนมาถึงออสแล้วแต่คือจะบอกว่าที่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนที่ไทยที่สมมติเราไปดูห้องปุ๊บเราจะเอาแล้วเขาตกลงให้เราเลยจะบอกว่าโปรเซสที่เนี่ยมันยาวกว่านั้นไม่อยากให้แบบเผื่อเวลามากระชั้นชิดเกินอะสมมติว่าเราจองโรงแรม5วันแล้วเราไม่รู้จะอยู่ที่ไหนต่อเราต้องไปห้องนั้นแน่ๆความจริงอะมันยากมากที่เราจะแบบไปดูปุ๊บได้เลยอยากให้เผื่อตรงนี้นิดนึงใดๆก็คือที่ต้องระวังแล้วก็อยากจะเตือนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการโอนเงินใดๆใครๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทั้งของคนไทยหรือคนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกที่นะคะในเรื่องเงินเนี่ยอย่าใจร้อนนะคะบางคนแบบไอ้พวกคนมันจะหลอกอ่ะมันจะเล่งมันจะชอบเล่งมันมีคนโดนหลอกจริงๆนะไม่ใช่แบบเรื่องตลกนะคะทุกคนคือมันจะมีแบบเล่งเงินว่าแบบเนี่ยมันมีคนต่อคิวอยู่นะแบบคุณจะโอนไหมไม่งั้นฉันจะปล่อยบ้านนี้ให้คนอื่นนะอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเราไม่รู้จักคุณเลยหรือเรายังไม่มีอะไรที่แบบว่าชัวร์เลยอะไรเงี้ยอย่าใจร้อนอ่ะบางคนแบบกลัวไงว่าเราจะไม่ได้อะไรเงี้ยก็เหมือนรีบโอนรีบจ่ายไปสรุปแล้วพอโอนแล้วหายหรือติดต่อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วเราก็ยังไม่ได้มาที่นี่ด้วยแล้วเรายังใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแจ้งเรื่องกับใครจะต้องไปตามตัวยังไงมันวุ่นวายมากเลยนะถ้าสมมติเราโดนหลอกอะไรไปแบบนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆละกันหาบ้านหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยๆหาค่อยๆดูดีๆนะคะถ้าเป็นในของคนไทยก็โทรไลน์กับเขาอะไรเงี้ยเวลาติ๊กจะขอดูบ้านอะไรเงี้ยคือก่อนที่ติ๊กจะมาเนี่ยติ๊กไม่เคยไปอินสเปกเองนะเว้ยคือติ๊กขอดูทางออนไลน์เอาเพราะว่าแบบขี้เกียจนะคะก็ให้เขาส่งรูปมาหรือขอวิดีโอคอลอะไรเงี้ยให้รู้ว่าโอเคคุณพี่มีตัวตนจริงๆนะคะเรามีเซ็นสัญญาคือมันมีวิธีการดูอะซึ่งเราดูแล้วโอเคเขาชัวร์ว่ะเขาไม่หลอกเราแน่อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็ฝากเตือนตรงนี้ไว้นะคะเรื่องเงินค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโดนหลอกอะไรแบบเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังมองหาที่อยู่ที่พักแล้วก็ในเรื่องของที่จะซายบ้านเองด้วยนะคะก็ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วไว้คลิปหน้าก็จะหาข้อมูลดีๆมีประโยชน์มาแชร์กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ติ๊กกับปอก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ